นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากๆครับเอาละครับสำหรับความอร่อยสไตล์ครัวคุณต๋อยดูผมคุณทำอะไรครับคนไว้ก่อนเลยครับเห็นไหมฮะดูเนี่ยฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้คนไว้ก่อนเพราะวันนี้เราจะมีเรื่องราวของอร่อยแถวนี้คำว่าอร่อยแถวนี้ของเราเนี่ยเราตั้งใจทำจริงช่วยกันคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไปต่างจังหวัดเราก็เรียกกันว่าไม่กินถือว่าผิดถูกแต่ถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพเราจะมาพูดว่าไม่กินถือว่าผิดเดี๋ยวมันก็ซ้ำก็เลยคิดว่ากรุงเทพแล้วปริมณฑลเราหาชื่อมาสักชื่อแถวนี้แถวบ้านเราเนี่ยแถวบ้านเราเราก็เลยคิดว่าอร่อยแถวนี้มันมีอยู่ในแอปพลิเคชันหมดเลยทั้งไม่กินถือว่าผิดและอร่อยแถวนี้ตอนนี้คำว่าอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้ถ้าเกิดท่านไปที่ถนนพระอาทิตย์โอ้โหถ้าไม่แวะหาเจ้านี้ถือว่าพลาดโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปกันที่ถนนพระอาทิตย์ร้านคุณแดงก๋วยจับยวนหาง่ายครับเป็นตึกสีเขียวๆเลยนะครับอยู่ริมถนนพระอาทิตย์ถามใครก็รู้จักหรือคุณจะปักหมุดและพิมพ์คำว่าร้านคุณแดงก๋วยจับยวนก็จะเจอเลยครับคุณแดงนะครับเป็นคนย่านบางลำพูสมัยก่อนเนี่ยนะเธอทำงานบริษัทวันว่างๆนะครับก็จะมาขายยำหมูยอยำผลไม้อยู่แถวๆนี้ครับปรากฏว่าขายดีคุณแดงจึงอยากจะเปิดร้านครับผนวกกับที่เธอเนี่ยเป็นคนชอบกินก๋วยจับยวนด้วยแต่เมื่อก่อนนะครับเมนูนี้จะมีอยู่แค่ในร้านอาหารเวียดนามแพงๆเท่านั้นเลยเธอจึงปิ๊งไอเดียว่าจะเปิดขายก๋วยจับยวนและขายของกินเล่นนะครับมียำต่างๆเนี่ยควบคู่ไปด้วยเธอจึงคิดค้นสูตรครับลองผิดลองถูกอยู่นานเลยครับกว่าจะมาเป็นก๋วยจับยวนอร่อยอร่อยในวันนี้เมนูเด็ดๆนะครับก็จะมีลวกจิ้มหมูยอนะครับที่มีทั้งเนื้อและหนังนะครับปอเปี๊ยะทอดยำหมูยอไข่กระทะและทีเด็ดของร้านนี้นะครับก็คือก๋วยจับยวนที่มีทั้งแบบธรรมดาและแบบไข่ตอกเคล็ดลับของเมนูนี้นะครับก็คือใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนะครับทั้งหมูยอและเส้นก๋วยจับต้องสั่งตรงมาจากร้านหมูยอแม่ฮายจังหวัดอุบลเท่านั้นเครื่องนี่เยอะเลยนะครับจัดเต็มใส่ไม่ยั้งอยู่ในชามเดียวกันเลยนะครับทั้งหมูตุ๋นหมูเด้งหมูยอไข่นกกระทาเพิ่มความกลมกล่อมของน้ำซุปด้วยหอมใหญ่และหอมเจียวโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีฝรั่งอีกสักนิดปิดท้ายด้วยไข่ตอกสูตรเด็ดของคุณแดงเลยครับถ้าคุณมาแถวถนนพระอาทิตย์นะครับห้ามพลาดร้านคุณแดงก๋วยจับยวนเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยฮะอร่อยกันเห็นตรงนี้แล้วของไม่ได้มาได้อย่างเดียวครับเจ้าของร้านใจดีนั่งนี่แหละครับมาเองเลยครับคุณแดงนี่ตระกูลที่สุดเลยมาทั้งตระกูลเลยครับคุณแดงคนไหนก็รู้ฮะใส่กางเกงสีแดงไม่ใช่แดงแดงเธอดีมากตรงไหนรู้ไหมเธอรักษาวัตถุดิบดีคือบางทีคนขายไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มหาวัตถุดิบที่ใหม่ก็ได้ราคาก็ถูกลงว่าอะไรไม่ยอมยังไงก็ต้องร้านนี้ที่อยู่บนถูกไม่ถูกแล้วไม่ใครจะมาว่าเธอไม่ได้ต้องไปว่าต้นสังกัดถ้าไม่ดีขึ้นมาต้นสังกัดโดนเธอไม่โดนเพราะเธอทำอย่างมีคุณภาพความอร่อยอย่างมีคุณภาพแบบนี้แหละท่านผู้ชมที่ได้ออกครัวคุณต๋อยไปถามก็ได้สลึงบาทต้องเสียเราไหมต้องเสียตังเราไหมไม่มีเราไปควานหาเองที่ไหนใครอร่อยแล้วเราก็ไปถ่ายทำเอามาออกอากาศเวลาที่เรายกทัพเราก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละถ้าคุณอร่อยที่ไหนเราก็ไปหาคุณมาแล้วเอามาตั้งไว้ตรงนี้ฝากไว้นิดนึงสำหรับร้านคุณแดงก๋วยจับยวนนะเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งปัจจุบันมีสาขาที่2ตลาดวังหลังมีอร่อยมากด้วยเนี่ยอร่อยมากทำเองอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่พกสิ่งน่าใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับครัวคุณต๋อย